จริงๆแล้วมันก็ไว้ใช้เวลาตอนที่เล่นเหมือนที่ผมเล่นให้ดูเมื่อก่อนหน้านี้นะครับแล้วมันจะใช้มากเลยตรงนี้จะใช้เป็นหลักๆเลยนะครับอันนี้เวลาเราฝึกนะเนี่ยเราจะเคาะแบบนี้ก็ได้ฝึกการเคาะไปด้วยแบบนี้จังหวะที่1เวลาเคาะให้โดนตรงสโลปปลายนิ้วนางแบบนี้โอเคให้โดนแค่เนี่ยไม่เป็นไรนะฮะที่เวลาเราใช้งานเวลาฝึกนะฮะแบบนี้นิ้วเนี่ยมันจะมาตรงนี้ได้ยังไงเนี่ย C sharp เนี่ยเห็นไหมดูมือซ้ายผมมันจะมูฟได้แบบนี้มันจะฟรีอยู่แบบนี้เห็นไหมนะฮะมันจะช่วยเรื่องที่เราใช้นิ้วมือซ้ายตรงนี้เนี่ยจะทำให้เราคล่องเวลาเล่นทีนี้เวลาที่เราใช้งานก็เหมือนที่ผมเล่นให้ดูไปเดี๋ยวจะเล่นให้ดูอีกทีนะหลังจากที่เราฝึกไปแบบนี้นะโอเค